ดุลแล้วโอเคกลับมาดูต่อนะครับสำหรับรายการ TC เอ้ยใช่ TC TV News สนทนาภาษาออกล้าในช่วงของข่าวสร้างภาพนะครับเรื่องราวดีๆมีมากมายฮ่าฮ่าขำขำแล้วก็กำลังใจใจฟูไปด้วยนะจ๊ะวันนี้เริ่มต้นครับอันนี้ไปเจอภาพนะครับแต่เจ้าของคลิปเนี่ยคืออีจันนะครับมีภาพน้องคนนึงเนี่ยเขาก็ขายนมสู้ชีวิตนะครับทั้งที่กลางฝนบ้างนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์น้ำตาไปด้วยกันนะครับไปดูกันหน่อยนะฮะโอ้โหสู้ขนาดไหนนะครับนี่ครับนี่น้องๆร้องไห้อยู่นะครับชื่อน้องมายครับน้องมายเนี่ยคือน้องคนนี้ครับก็ขายนมนะครับกลางสายฝนแล้วก็นี่ฮะร้องไห้ทำน้ำตาเนี่ยฮะเขาขายกลางนี่ฮะขายน้องเปรี้ยวฟ้าสายฝนนะคะเพราะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องที่ร้องไห้เนี่ยคือแกเขากดดันเลิกยอดขายว่าจะมาทำไม่ดีนะครับแล้วก็ปัญหาชีวิตแกของเขาเนี่ยคือรุมเร้าคือตั้งแต่หัวจดเท้าเลยแล้วก็สมองจิตใจด้วยนะฮะเสื้อดำที่เขียวๆเนี่ยฮะคนนี้ครับผู้ชมแล้วก็น้องคนนี้ฮะโอ้โหแม่กำลังหาคนซื้อว่าใครซื้อเท่าไรยังไงอย่างนั้นนะครับแต่ก็สู้ชีวิตมาตลอดนะฮะน้องใหม่เขาก็ไม่ย่อท้อในการที่จะฝ่าฟันน้ำตาแล้วก็ฝ่าฟันชีวิตมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ก็กลายเป็นไวรัลในอีจันเพจชื่ออีจันนะครับผู้ชมก็อ่ะส่งกำลังใจน้องคนนี้หน่อยนะฮะก็ใครพบเห็นน้องใหม่คนเนี้ยก็ไปซื้อกันได้นะครับก็ยังไม่ทราบว่าอยู่บริเวณไหนนะฮะฟังเสียงน้องไม้หน่อยผู้ชมเดี๋ยวผู้ชมไม่เชื่อคือได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะวันนั้นนะคะตลาดโบเบ้หนูไปครั้งแรกแต่หนูอะขายมาก่อนหน้านี้แล้วพอไปถึงตรงนั้นก็เกือบประมาณ6:30อะค่ะเหมือนแบบตรงนั้นหนูขายเลยอะค่ะหลงทางด้วยเพราะว่ามันทางมันเยอะอะค่ะหนูก็แข่งกับตัวเองด้วยค่ะแบบหนูจะดูเวลาอะเวลาประมาณนี้ต้องได้กี่ชุดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเริ่มตกอะค่ะมันเริ่มมาตกปล่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ฝนมันตกอะค่ะตรงนั้นฝนมันตกหนักมากค่ะหนูก็เดินขายไปเรื่อยๆมันแบบมันขายไม่ได้นะคะแล้วค่ะก็แบบตั้งเป้าไว้กับตัวเองแบบเราเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบขายได้แค่นี้อะค่ะมหาลัยมันก็เริ่มจะเปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะรบกวนพ่อกับแม่อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะเก็บตังค์ให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็พอค่ะตรงจุดในคลิปวิดีโออะค่ะแบบหนูก็ยืมหลบยืนหลบฝนอยู่ตรงนั้นนะคะก็เพราะว่าหนูกดดันตัวเองเรื่องเกี่ยวกับหนูก็เครียดด้วยอะค่ะเรื่องจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยนะคะช่วงปิดเทอมม .6 อะค่ะแล้วหนูจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูไว้ใช้กินใช้จ่ายในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่อยากไปรบกวนพ่อกับแม่เขาคุณแม่ทำงานเป็นรับจ้างทั่วไปอะค่ะทำเป็นพวกซักรีดอะไรอย่างนี้ค่ะคุณพ่องานนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพ่อเลี้ยงอะค่ะเขาอายุ70แล้วที่หนูไปรับจ้างขายนมนะคะเพราะพ่อกับแม่หนูก็ไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพวกค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีค่าอื่นๆอีกเยอะหนูไม่อยากจะทำตัวเหมือนแบบอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหนูออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแม่หนูก็ช่วยหนูจ่ายค่าเทอมมาเยอะแล้วหนูก็อยากจะแบบใช้เงินที่หนูหาจากการขายนมมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อว่าจะได้ลดแบ่งเบาค่าใช้จ่ายแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้หนูอยู่ศิลปากรค่ะอยู่ที่เพชรบุรีตอนนี้ก็อยู่หอในตอนนี้ก็กำลังย
อยู่กับการเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็หารายได้ก็ยังว่ายังอยู่ปีหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายพวกอะไรนี้ก็เป็นเงินที่หนูหามาจากการขายนมอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขอแม่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะพยายามเดี๋ยวหาพวกรายได้เสริมอะไรเงี้ยค่ะอยู่หนูกดดันเพราะหนูก็จะได้เหมือนเปอร์เซ็นต์ตังค์ที่น้อยอะค่ะตอนนั้นจุกที่อกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมีหลายอย่างด้วยค่ะทั้งปัญหาเรื่องมหาลัยเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยค่ะก็พอสังเกตกันก่อนโอเคก็หนูก็ไม่ใช่แค่เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรก็ตามนะกดดันเรื่องยอดขายนะมีการเรียนด้วยการเรียนก็สำคัญก็โอ้โหตอนนี้ก็โอ้โหตอนนี้คือปิดเทอมแล้วนะคุณผู้ชมและที่ผมอัดเนี่ยที่อัดเสียงเนี่ยก็คือตอนนู้นค่ะ25กันยายนสิงหานะโอ้โหอ่ะเป็นกำลังใจน้องเขานะผมว่านะถ้ามีใครสักคนหนึ่งไปอุดหนุนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ว่าอย่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยหรือทางเขาเรียกอะไรอ่ะบริษัทที่ขายนมที่อยู่ทำงานกับเขาอ่ะช่วยเขาเรียกอะไรว่าช่วยเหลือเยียวยาเรื่องเงินสูงทุนอะไรนะคะจะได้ไปนะแต่ว่าก็โอ้โหเอาจริงๆนะจะไม่มีใครหรอกที่จะมายอมแพ้แต่เขาสู้นะสู้เพื่อความหวังสุดท้ายแล้วก็ไม้ขีดสุดใบเหมือนว่าก้านไม้ขีดสุดท้ายเอาให้ได้เลย